จอมราชาพระบุญญาเพิกฟ้าไกลพระทรงเป็นร่มโพร่มใสศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรจอมราชันยะไทยบุญไอจากฟ้าเรืองรองแสงทองส่งมาในฟ้าต่างสดใสมหาวชิราลงกรมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยประภูวันในถวายใจสาธุสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวกัมพูชามีความผาสุกและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งที่มีอยู่กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ่อเกลือตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในการนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารพิศสิริซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างอาคารหอประชุมขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทั้งของโรงเรียนและชุมชนโดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสท.ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าวด้วยโรงเรียนบ่อเกลือเป็นโรงเรียนประจำอำเภอจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2532ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียน502คนครู34คน
โดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569ด้านต่างๆเป็นที่น่าพึงพอใจอาทิด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้ตรวจพบนักเรียนในภาวะคอพอกจำนวน24คนแก้ไขโดยการประสานโรงพยาบาลบ่อเกลือขอรับสารไอโอดีนนำมาหยดในน้ำดื่มสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่มีไอโอดีนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้นส่วนในรายวิชาอื่นๆโรงเรียนได้จัดสอนเสริมและจัดหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนด้านการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดสร้างโรงผลิตน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนโดยใช้น้ำดิบจากฝายชั่วคราวของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันฝายชำรุดทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในการนี้จึงมีพระราชกระแสให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดสร้างฝายถาวรพร้อมระบบท่อส่งน้ำทดแทนฝายชั่วคราวที่ชำรุดเพื่อสนับสนุนน้ำให้โรงเรียนใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านการส่งเสริมอาชีพมีการจัดทำฐานเรียนสู่อาชีพที่หลากหลายโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติจริงสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตเช่นช่างตัดผมและช่างเสริมสวยอาชีพเบเกอรี่พอเพียงโดยการนำงาขี้ม่อนที่นิยมปลูกในพื้นที่มาพัฒนาเป็นขนมคุกกี้จำหน่ายในร้านค้าหน้าโรงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวและตามการสั่งซื้อของหน่วยงานต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรวมทั้งการผลิตไม้แขวนเสื้อจากต้นไมยราบการทำโคมไฟลายฉลุจากเศษวัสดุเหลือใช้และงานจักสานจากใบหญ้าสามเหลี่ยมในโอกาสนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างและผลการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานจังหวัดน่านซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560จำนวน3แห่งในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูดสุขศาลาพระราชทานบ้านป่ากำและสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีบ้านสะไลเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพแก่คนในพื้นที่ปัจจุบันสุขศาลาทั้ง3แห่งได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้วในวันและเวลาราชการโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำแห่งละ1คนซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ผ่านการอบรมจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นผู้ควบคุมดูแลสามารถให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตรวจหญิงตั้งครรภ์คัดกรองโรคไม่ติดต่อวางแผนครอบครัวและมีระบบสื่อสารกับโรงพยาบาลประจำอำเภอในการให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยรายที่จำเป็นจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียน1พระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลละอองพระบาทซึ่งปีการศึกษา2561มีจำนวนรวม65คนทั้งนี้โรงเรียนบ่อเกลือยังสนับสนุนและให้โอกาสนักเรียนศึกษาต่อตามศักยภาพและความสนใจโดยจัดการแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีการศึกษา2561มีนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน66คนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนและอาชีวศึกษา54คนส่วนอีก12คนได้เลือกประกอบอาชีพตามความสมัครใจซึ่งโรงเรียนได้ช่วยเหลือในการติดต่อจัดหางานต่อจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินแผนงานด้านต่างๆที่เน้นการสนับสนุนด้านบุคลากรการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อสนองพระราชดำริโดยด้านการศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้นส่วนการสาธารณสุขปัจจุบันมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้นมีแพทย์มารักษาและให้คำแนะนำต่อเนื่องทุกปีด้านอาชีพราษฎรมีรายได้จากการเกษตรและรับจ้างเป็นหลักผลผลิตส่วนใหญ่ส่งขายให้กับโครงการภูฟ้า
โดยหลังจากมีโครงการราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อำเภอเมืองน่านบนพื้นที่330ไร่เพื่อสนองพระราชดำริในการจัดพื้นที่รองรับราษฎรโดยแบ่งพื้นที่เป็น5แปลงมีทั้งพื้นที่ราษฎรเข้ามาอาศัยและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดที่ทำกินส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านอนามัยทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นรวมทั้งพื้นที่จัดเตรียมสำหรับการขยายตัวของราษฎรและพื้นที่สำหรับจัดทำอาคารสำนักงานของหน่วยปฏิบัติงานด้านกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียนบ่อเกลือมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กิจกรรมและอย่าตามรอยเจ้าฟ้าส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ตะกร้าความรู้สู่ห้องเรียนโดยส่งหนังสือให้นักเรียนอ่านในห้องเรียนส่งความรู้สร้างความสุขกิจกรรมการเล่านิทานประกวดเล่าเรื่องจากหนังสือและกิจกรรมยอดนักอ่านซึ่งบรรณาการการอ่านจับใจความสอดแทรกในการเรียนการสอนส่วนกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนได้มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างครบวงจรเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพด้านเกษตรและมีรายได้ระหว่างเรียนมีการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆผลผลิตที่ได้จำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนให้กับโรงอาหารหอพักร้านค้าชุมชนและผู้ปกครองทำให้นักเรียนมีรายได้รวมทั้งได้รับประทานอาหารปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและได้ฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับบริการ134คนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกรองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์4คนซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดใหญ่หัวใจเกินเนื้องอกต่อมพาราไทรอยเนื้องอกในสมองและเซลล์สมองเจริญผิดปกติร่วมกับภาวะเบาจืดในช่วงบ่ายสมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาเวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสาบ้านห้วยปุ้มตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาศูนย์การเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีโรงเรียนแต่มีเด็กในวัยเรียนจำนวนมากเด็กๆต้องเดินทางออกไปเรียนที่โรงเรียนห่างไกลซึ่งการคมนาคมยากลำบากทันทีเมื่อปีพุทธศักราช2560ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรบ้านห้วยปุ้มได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานการจัดตั้งโรงเรียนโดยมีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงและธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2561ในระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษาปีที่4มีนักเรียน43คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.4นายครูอัตราจ้าง2คนโดยครูใหญ่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครูตชด.ทั้ง3นายเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตชด.และเป็นครูจากโครงการครูทายาทส่วนครูอัตราจ้างที่สอนภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษาจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยครูใหญ่ได้กราบบังคมทูลรายงานการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มเนื่องจากน้ำในลำน้ำห้วยปุ้มมีเชื้อแบคทีเรียเกินมาตรฐานโดยใช้วิธีกรองน้ำแล้วนำมาต้มนอกจากนี้บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนได้มอบระบบกรองน้ำให้แก่โรงเรียนส่วนกรมชลประทานจะเข้าไปพัฒนาลำน้ำห้วยปุ้มและสร้างระบบส่งน้ำให้ชุมชนกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างไร่ได้ให้กับชาวบ้าน
โอกาสนี้นักเรียนทุนพระราชทานเฝ้าทูลอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาม้งในชีวิตประจำวันครูจึงต้องปรับให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการเรียนทุกวิชาซึ่งจะทำให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นศูนย์การเรียนได้ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆทั้งการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และให้ผู้ปกครองเข้ามาผัดเปลี่ยนการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนปัจจุบันผลผลิตในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันยังไม่เพียงพอต้องจัดซื้อพืชผักจากชาวบ้านและซื้อเนื้อสัตว์ที่ตลาดโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำไปช่วยสอนผู้ปกครองและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและสอนการแปรรูปอาหารตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอาทิข้าวเกรียบฟักทองซาลาเปาไส้ถั่วแดงขนมเทียนไส้ถั่วเขียวนอกจากนี้บริษัท Advance Info สวิทจำกัดมหาชนได้เข้าไปสร้างห้องคอมพิวเตอร์มอบอุปกรณ์สารสนเทศรวมทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมเครือข่าย 4G และติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อให้ชาวบ้านรอบชุมชนได้ติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นและสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ได้เข้าไปสร้างห้องสมุดมอบอุปกรณ์การเรียนและหนังสือทั้งหมดรวมทั้งให้อุปกรณ์กีฬาโดยในห้องสมุดมีหนังสือหลักการทรงงานหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือสำหรับเด็กทุกช่วงวัยด้านกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินในกระปุกออมสินไม้ไผ่และเป็นสมาชิกสหกรณ์หุ้นละ1บาทสอนให้ทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยาไปเข้าไปช่วยวางระบบสหกรณ์และเนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจึงไม่เพียงพอต่อการทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพื้นที่เป็นดินบนหินทางศูนย์การเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการหาดินจากที่อื่นมาปรับปรุงผสมปุ๋ยหมักมูลสัตว์กับเปลือกข้าวโพดและทำแปลงปลูกพืชบนเนินข้างศูนย์ซึ่งได้ผลผลิตดีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลเชียงคำไปให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กหญิงอายุ10ขวบซึ่งป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พร้อมพระราชทานค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลสำหรับบ้านห้วยปุ้มแยกออกมาจากบ้านราชภักดีเมื่อปี2518มีประชากร308คนประกอบอาชีพทำสวนลิ้นจี่และลำไยมีรายได้ครัวเรือนละ 25,000 บาทต่อปีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและผีบรรพบุรุษภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือภาษาม้งปัญหาของหมู่บ้านคือถนนชำรุดไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภายในพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภายในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีพันเอกสุระแก้วไพโรจน์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่นายหมาดสูเด่นอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่70หมู่3ตำบลวังประชันอำเภอควนโดนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังจากบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภัยเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อวันที่14มีนาคม2562หรือได้รับความเสียหายบางส่วนการได้รับเงินพระราชทานสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจมอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีที่หัวใจซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีที่หัวใจหรือสอยมอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคม2562โดยมีทหารและตำรวจจำนวนมากไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาและรับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีประชาชนจำนวนมากไปลงทะเบียนพร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจและรับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยในวันเดียวกันพลเอกศิวะพระมรทัศน์ผู้บัญชาการสอยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยพระคือตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการกำลังพลทั้งฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและผู้นำชุมชนรวมกว่า 1,000 คนไปร่วมกันกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำในบริเวณลำห้วยพระคือพร้อมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนพระคือหนองโพพิทยาเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษาและปลูกฝังจิตสำนึกการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับลำห้วยพระคือเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำจากตัวเมืองขอนแก่นในหน้าน้ำหลากและเป็นจุดรวมของน้ำหลายแห่งทั้งน้ำจากลำน้ำสาขาและน้ำจากเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นก่อนไหลออกไปลำน้ำชีวันนี้ที่วัดบ้านโนนทันหมู่2ตำบลชโนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาวัดบ้านโนนทันให้มีความสะอาดสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยมีข้าราชการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนจิตอาสาตัดหญ้าทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณในวัดและรอบวัดพร้อมทั้งทาสีกำแพงหอระฆังและห้องน้ำกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปล่อยพันธุ์ปลาปลูกต้นไม้สำคัญรวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายวัดบ้านโนนทันมีพื้นที่ทั้งหมด18ไร่45ตารางวาเป็นวัดที่อนุรักษ์ธรรมชาติโดยมีต้นไม้ใหญ่กว่า300ต้นและมีผึ้งหลวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตลอดจนมีแหล่งน้ำในบริเวณวัดแห่งนี้กว่า6ไร่เพื่อใช้ในการประปาและอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บ้านซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครบริษัทดอกบัวคู่จำกัดพระครูปลัดสุวัฒนะวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวานายทองเลี่ยมพุกทองนายกสมาคมเดอะเชฟโรงแรมปรินซ์พาเลทนายแพทย์สมเกียรติสถิตวงศาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติการรถไฟแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินผู้บัญชาการทหารอากาศบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนโรงเรียนปิยพงศ์วิทยาและโรงเรียนอนุบาลปิยพัฒนาเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วัดยานาวาชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจังหวัดอ่างทองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทยสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานนำคณะพระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562หน่วยงานต่างๆและประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังส่งไปที่กองกลางกรมบังคับการสำนักพระราชวังถนนหน้าพระลานเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022243333จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ